สลับมาดูคดีของนายสมรักคำสิงกับสาววัย17ปีล่าสุดคนสนิทของนายสมรักย่องเข้าไปพบตำรวจพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจขอนแก่นได้ออกหมายเรียกไปส่งที่บ้านของนายพิเชษชิเนหันทาหรือว่านายแป๊กโก้เป็นผู้ต้องหาคนที่2ในข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ปกครองและข้อหาร่วมกันพาบุคคลอายุต่ำกว่า15แต่ไม่เกิน18ไปเพื่อการอนาจารหลังพบว่านายแป๊กโก้คนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พานายสมรักกับสาว17ไปส่งที่โรงแรมล่าสุดนายแป๊กโก้ย่องเข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายแป๊กโก้คนนี้ถูกตำรวจสภ.บ้านเป็ดดำเนินคดีข้อหาจัดหาบุคคลใดกระทำการค้าประเวณีด้วยคดีนี้เนี่ยทางสภ.บ้านเป็ดส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับรวมทั้งยังมีกลุ่มเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกเอาภาพถ่ายไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆจนถูกเข้าใจว่าเป็นหญิงสาววัย17ปีจนทำให้ได้รับความเสียหายจนทำให้อับอายทั้งที่พวกเธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็เลยมีการประสานเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ใส่ร้ายคนที่เอาข้อมูลไปบิดเบือนด้วยนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ค่ายมวยสอคิงสตาร์ด้วยครับซึ่งเป็นค่ายมวยที่นายสมรักมาซ้อมก่อนจะมีชื่อเสียงจากการสำรวจพบว่าที่นี่รกร้างมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วไปคุยกับนายเผือกนินวันคนในพื้นที่เล่าว่าค่ายมวยนี้เป็นของนายสมหวังอิ่มคำทุ่นอดีตประธานสมาคมมวยภาคอีสานเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เคยโด่งดังมากเลยเพราะมีนักมวยที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายค่ายนี้ปิดตัวลงไปประมาณ 5-6 ปีแล้วเพราะไม่มีคนดูแลไม่มีคนสานต่อเจ้าของก็อายุเยอะเช่นเดียวกับผู้ดูแลเต็นท์รถที่อยู่ติดกันบอกว่าเห็นค่ายมวยนี้ร้างมานานแล้วไม่มีเจ้าของหรือคนเข้ามาดูแลบางทีก็เอารถในเต็นท์นี่แหละไปจอดที่ค่ายมวยกันบ้างครับ